กรรมของแม่ชีมีหลายท่านให้เกิดรู้สึกนึกสงสัยว่าทำไมกันนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลยิ่งเคร่งครัดและแน่วแน่เท่าใดก็ดูเหมือนว่าชีวิตของนักปฏิบัติธรรมเหล่านั้นจะไม่ได้สบายไปกว่าปุถุชนคนธรรมดาที่แม้แต่ศีล5ก็รักษาไว้ไม่ได้มีหนำซ้ำกลับยังดูเหมือนว่าเหล่าคนมิจฉาทิฏฐิที่ไม่สนใจในเรื่องศีลเรื่องธรรมชีวิตของเขาเหล่านั้นกลับอยู่ดีกินดีไม่เห็นจะมีความอนาถรร้อนใจอันใดในขณะที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมกลับมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาถาโถมเข้ามามากมายในชีวิตทั้งโรคภัยไข้เจ็บและความยากจนข้นแค้นเป็นธรรมดาอยู่เองท่านทั้งหลายเมื่อเราแสดงเจตจำนงว่าต้องการหลุดพ้นไปจากวังวนแห่งวัฏสงสารที่จองจำเรามาอย่างยาวนานนี้ทันทีที่วัฏสงสารหดสั้นเข้าเหล่าบรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ก็ย่อมจะมีความกระตือรือร้นที่จะรีบมาเร่งรัดติดตามหนี้สินหมายถึงการติดตามมาทวงหนี้กรรมเพราะเหตุใดนั่นก็เพราะเขารู้ว่าเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลอยู่ในขณะนี้กำลังสร้างบุญสร้างกุศลพอจะมีบุญมีกุศลให้เขาติดตามมาทวงเอาได้จึงไม่แปลกเลยหากท่านผู้ถือศีลประพฤติธรรมจะต้องเผชิญกับวิบากกรรมต่างๆนานาให้รู้ไว้เถิดว่าบัญชีนี้กำลังถูกเร่งชำระสะสางก่อนจะไปสู่ทางพระนิพพานอีกทั้งวิบากกรรมที่พร้อมกันประดังเข้ามามากมายนี้ก็เป็นบททดสอบความศรัทธาว่าจะมั่นคงแน่วแน่เพียงใดเมื่อเกิดความทุกข์ทางกายและใจจะละทิ้งทางธรรมไปหรือไม่ในเรื่องดังกล่าวนี้จึงจะขอยกเอาเรื่องของแม่ชีท่านหนึ่งมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจักได้เป็นอนุสติเตือนใจในการประพฤติพรหมจรรย์กันต่อไปแม่ชีสมบุญได้เล่าเรื่องกรรมตามสนองตัวแม่ชีฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจและอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการสารภาพบาปต่อเจ้ากรรมนายเวรเป็นการไถ่บาปที่ตนเองได้หลงไปกระทำกรรมด้วยคิดไม่ถึงว่าบาปกรรมจะหนักหนามาจนถึงทุกวันนี้ในสมัยที่ยังไม่ได้ออกบวชเป็นชีนั้นยังครองคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาสามีรับราชการทหารบ้านพักก็อยู่บ้านพักของทางราชการตอนนั้นอายุประมาณ40กว่าปีได้เลี้ยงสุนัขพลัดหลงเอาไว้ตัวหนึ่งเพราะความเมตตาและสงสารมันเป็นสุนัขตัวเมียพอมันโตเป็นสาวก็ได้ผสมพันธุ์ปีแรกนั้นออกลูกมา7ตัวพอปีต่อมาก็ออกลูกมาอีก9ตัวเมื่อลูกๆของมันโตขึ้นมาก็ได้แจกจ่ายให้ผู้คนเข้าไปช่วยเลี้ยงโดยแถมเงินเป็นค่าเลี้ยงดูให้เขาอีกด้วยปีต่อมาแม่ชีก็คิดว่ามันคงจะผสมพันธุ์และออกลูกเป็นภาระอีกเป็นแน่เลยจึงปรึกษากันว่าเราควรไปตามหมอสัตว์มาทำหมันให้กับสุนัขของเราเสียทีเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแม่ชีก็ได้ไปตามหมอสัตวแพทย์มาทำหมันพอคุณหมอมาถึงก็ได้จัดการฉีดยาสลบให้กับสุนัขตัวนั้นเมื่อมันสลบไปได้สักพักหมอก็ได้ทำการผ่าท้องในขณะที่คุณหมอผ่าท้องให้กับสุนัขตัวนั้นอยู่แม่ชีก็ได้ไปยืนดูด้วยหมออธิบายว่าดูนะหมอจะตัดท่อรังไข่ของมันออกหากตัดท่อรังไข่นี้แล้วสุนัขตัวนี้ก็จะไม่สามารถมีลูกได้อีกความคิดของแม่ชีก็คิดว่ามันคงจะไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ฆ่ามันนี่หลังจากที่หมอได้ตัดท่อรังไข่ของสุนัขตัวนั้นแล้วก็เย็บแผลจนเสร็จได้รับเงินค่าทำหมันจากนั้นคุณหมอก็ลากลับไปแม่ชีได้มายืนดูสุนัขตัวนั้นสักพักใหญ่ๆมันถึงได้ฟื้นกระดุกกระดิกตัวสังเกตดูมันคงจะอยากรีบลุกขึ้นยืนเดินเหมือนอย่างที่มันเคยทำมาแต่เพราะฤทธิ์ยาสลบมันจึงลุกไม่ขึ้นแต่กระนั้นขาหลังของมันทั้งสองข้างก็ยังแข็งแรงอยู่มันจึงพยายามเอาขาหลังตะกุยตะกายพื้นดินแล้วดันไปข้างหน้าพอขาหลังของมันดันตัวเองไปข้างหน้าหัวของมันก็ไถไปตามพื้นดินไปทั่วทีนี้แม่ชีก็ยืนดูมันสาเหตุที่ดูเพราะเมื่อคืนฝนตกมีน้ำขังบนพื้นดินบริเวณนั้นจมูกของมันก็สำลักน้ำโดยอยู่ไม่นานมันก็ฟื้นลุกขึ้นเดินได้ทั้งสี่ขาพอเห็นว่ามันปลอดภัยดีแล้วแม่ก็เลิกดูมันในขณะที่แม่ชีครองคู่อยู่กับสามีนั้น
ได้ไปจำศีลที่วัดทุกวันพระไม่เคยขาดเลยต่อมาปีพ.ศ. 2532แม่ชีเลยขอพ่อบ้านออกไปบวชทีสาเหตุเพราะจิตมันเชื่อเรื่องของบาปบุญและน้อมใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบวชอยู่กับหลวงพ่อสมศรีสิริปันโนที่วัดเขาถ้ำพระบ้านห้วยหินฝนอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิบวชอยู่9วันก็สึกออกมาแล้วก็กลับมาทำหน้าที่เป็นแม่อยู่บ้านกับครอบครัวเพราะมีลูก3คนตอนนั้นเขายังเล็กอยู่ปีพ.ศ. 2536ขอสามีไปบวชอีกครั้งเพราะติดใจในรสของพระธรรมพ่อบ้านก็ไม่ให้ไปเพราะเหตุผลว่าลูกยังเล็กอยู่และแม่ของแม่ชีก็ขาหักเพราะตกบันไดบ้านต้องรับแม่มาเลี้ยงดูด้วยคราวต่อมาก็ขอผู้เป็นพ่อบ้านเพื่อจะไปบวชอีกแต่ขอทีไรพ่อบ้านก็ไม่ให้ไปสักทีเลยรบเร้าขออยู่เรื่อยๆครั้งหลังสุดพ่อบ้านคงจะคิดว่าหักใจไปไม่ได้แน่เพราะแม่ก็ขาหักช่วยตัวเองไม่ได้ลูกๆ ก็ยังเล็กอยู่พ่อบ้านเลยทำเสียงอ่อนตอนนั้นก็คิดไปเองว่าพ่อบ้านเขาอนุญาตเราแล้วถ้าไปต่อหน้าเขาคงจะไม่อนุญาตแน่หากเราหลบหนีไปคนเดียวก็เป็นห่วงแม่ของแม่ชีที่ขาหักก็เลยคิดวางแผนว่าจะต้องเอาแม่ไปอยู่ด้วยจากนั้นก็ได้แอบไปติดต่อรถให้มาขนของหนีตอนที่พ่อบ้านออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเหมารถให้ไปส่งที่วัดธรรมซ้ำยาวบ้านดงเย็นอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นบวชเป็นชีครั้งที่2ที่วัดแห่งนี้ในปีพ.ศ. 2536จนมาถึงปีพ.ศ. 2540กรรมและวิบากที่เคยทำเอาไว้ในอดีตก็ตามมาทันวันหนึ่งไปขุดดินเพื่อปลูกต้นไม้งัดก้อนหินก็ไม่ได้งัดแรงอะไรแต่มันรู้สึกเสียแปลบตรงท้องน้อยใกล้ขาหนีบข้างขวาหลังจากนั้นวัน2วันก็เกิดอาการขาขวาแข็งเดินก้าวขาไม่ได้จนต้องเดินลากขาต่อมาก็เริ่มเป็นตกขาวเพื่อนๆแม่ชีแนะนำให้ไปหาหมอหมอเลยขอตรวจดูภายในตอนนั้นรู้สึกอายมากหมดค่ายาไป 3,000 บาทพอได้ยามากินอาการเลยค่อยดีขึ้นบ้างแต่คิดอยากจะไปแสวงหาครูอาจารย์ที่วัดกำแพงฝั่งธนบุรีไปศึกษาและปฏิบัติธรรมกับแม่ชีพิมพาอุ้มปรีชาประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็เกิดอาการแพ้ยากันยุงรู้สึกวิงเวียนศีรษะอย่างแรงพอดีคุณวันเพ็ญและสามีชื่อนิรันดร์ซึ่งเป็นญาติธรรมบ้านอยู่ใกล้วัดได้เชิญชวนให้ไปพักอยู่ที่บ้านแม่ชีเลยตกลงไปพักภายในหนึ่งอาทิตย์ที่ได้ย้ายมาอยู่ก็เกิดมีอาการเวียนศีรษะมากจนลุกไม่ขึ้นได้แต่นอนตะแคงอยู่ข้างเดียวจะพลิกตัวก็ไม่ได้จะหันหน้าหันหลังก็ไม่ได้มันรู้สึกวิงเวียนศีรษะบ้านนี้หมุนไปเลยคงเหมือนสุนัขที่โดนยาสลบแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ๆอย่างไรก็อย่างนั้นเพื่อนบ้านข้างเคียงคือคุณถาทิพย์และเพื่อนๆของเขาหลายคนต่างก็พากันมาดูอาการป่วยของแม่ชีเขามียาอะไรก็เอามาให้แม่ชีกันแต่อาการป่วยของแม่ชีก็ไม่ดีขึ้นมาเลยพวกเขาจึงถามแม่ชีว่าจะเอาอย่างไรจะไปโรงพยาบาลสิริราชไหมตอนนั้นแม่ชีก็คิดถึงแต่บ้านอยากจะกลับมาป่วยอยู่ที่บ้านไม่อยากให้คนอื่นเขาเป็นภาระเลยบอกให้โทรมาหาน้องสะพ้ายและพ่อบ้านที่ขอนแก่นพวกเขาก็เลยบอกว่าให้มารถตู้กลับมาขอนแก่นคุณวันเพ็ญเลยออกไปเมารถตู้มาให้พอแม่ชีรู้ว่ารถมาจอดรอแล้วตอนนั้นแม่ชีนอนอยู่บนบ้านชั้น2ก็เตรียมจะลุกขึ้นเพื่อจะลงมาหารถแต่ปรากฏว่าลุกไม่ขึ้นพวกคุณวันเพ็ญและคุณถาทิพย์ตลอดจนคุณนิรันดร์ต่างก็พากันมาห้อมล้อมพอเห็นแม่ชีลุกไม่ขึ้นต่างก็จะมาอุ้มเอาแม่ชีลงไปที่รถแต่แม่ชีก็ส่ายหัวใจหนึ่งก็อยากจะให้เข้ามาช่วยเหมือนกันแต่ลึกๆมันก็เกรงใจเขาตอนนั้นเวียนหัวจะลืมตาไม่ขึ้นเลยไถตัวไปเอาขาตะกายออกมาจากห้องมาตามพื้นบ้านเหมือนสุนัขตัวนั้นตอนที่มันโดนยาสลบและฟื้นมาใหม่ๆพยายามเอาขาตะกายดินดันตัวไปข้างหน้าแม่ชีนอนตะแคงเอาขายันพื้นบ้านไถตัวจนมาถึงบันไดบ้านพวกเขาคงจะแปลกใจในการกระทำของแม่ชีในคราวนั้นแม่ชีนี้อายแสนอายแต่พอถึงบันไดบ้านแล้วกลับลุกขึ้นยืนได้เดินได้ราวกับว่าแม่ชีไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยพอแม่ชีเดินมาถึงรถตู้ก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะเหมือนเดิมจากนั้นรถตู้ก็พากลับมาถึงขอนแก่นพวกญาติๆของแม่ชีเลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
รักษาเยียวยาอยู่หนึ่งคืนอาการก็ค่อยยังชั่วขึ้นหลังจากนั้นแม่ชีต้องเที่ยวเข้าออกระหว่างวัดกับบ้านอยู่เสมอเพราะหาสมุนไพรมาปรุงยารักษาเพื่อชดใช้โรคกรรมและวิบากที่ตนเคยทำมาแต่การก่อน